สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะก็คลิปนี้จะมาถึงชาวพฤษภในช่วงวันอะไรล่ะก็พฤษภามิถุนากรกฎารอบมูลที่จะถึงรูปรอบพระจันทร์นี้เนาะก็สำหรับชาวพฤษภก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนจนถึง21พฤษภาโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวพฤษภในรอบพระจันทร์2รอบเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะก็แจ้งทำวิดีโอเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะแจ้งขอดูปฏิทินนะวันที่21พฤษภาคมจริงๆมันเวลาที่ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมอะนะดาวอาทิตย์เขาเข้าสู่ราศีเมถุนแล้วซึ่งของคุณน่ะมันจะตกในเรือนที่2ของคุณเรือนที่2ก็คือในเรื่องของการเงินนะคะการเงินการให้คุณค่าตัวเองการทรัพย์สินเคลื่อนที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกได้ว่าเราจะไปพัวพันกับเรื่องนี้คุณอาจจะมีช่องทางทำมาหากินมีเงินเข้ามาเยอะจากการติดต่อสื่อสารพูดคุยเขียนขายสอนแปลล่ามแล้วสำคัญก็คือพูดถอยหลังซึ่งอยู่ในเรือนที่เรือนที่สองของคุณก็คือโอกาสเดิมๆในเรื่องของการหาเงินเดิมๆเข้ามามันเป็นความชอบความบันเทิงอาจจะเป็นงานอดิเรกของคุณหรือว่าคนรักเก่านำพาเอามาซึ่งโอกาสดีๆให้กับคุณเองจะเห็นได้ว่ามันมีมิติโกนเกิดขึ้นเนาะอยู่ในเรือนที่2 11แล้วก็เท่าไหร่9ใช่ไหมก็คือเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากสังคมนะคะมันมีเหมือนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดฝันก็มีเข้ามาอาจจะเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการทำออนไลน์ต่างๆนานาของคุณก็ได้เช่นกันวันที่22พฤษภาคมพุธจะถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือนของคุณเองก็ต้องบอกว่าเวลาที่พุธถอยหลังเนี่ยค่ะเอกสารสัญญาการเดินทางมันอาจจะตกหล่นหรือว่าผิดพลาดหรือว่าต้องแก้ไขหลายๆครั้งย้ำคิดย้ำทำมากเป็นพิเศษนิดนึงทีนี้พุธถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤษภเรือนตัวเรือนที่1เรือนคุณเองอะนะคะก็มันจะเกี่ยวข้องกับตัวตนการได้กลับไปพิจารณาความเป็นตัวตนอีกครั้งนึงการได้กลับไปพิจารณาถึงช่องทางการหาเงินเรารู้สึกว่าเราเองอ่ะถ้าเราจะมีคุณค่ากับตัวเองเมื่อเราจะเป็นคนที่ได้พูดได้สื่อสารมีความฉลาดเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันมีคุณค่าทีนี้จังหวะนี้เนี่ยเหมือนการที่ดาวพุธเนาะเข้ากับมันถอยหลังเข้าสู่เรือนตัวคุณเองผสมกันค่ะก็คือตัวคุณเองอ่ะจะรู้สึกว่ามันกลับมาเป็นตัวกับของตัวเองครั้งหนึ่งเมื่อได้ทำอะไรที่มีการสื่อสารการได้สอนการได้พูดการได้แปลงเอางานอดิเรกมาเป็นงานประจำทำเงินให้คุณได้นำพามาซึ่งโอกาสเก่าๆของคุณให้กับคุณได้นะคะเอาโอกาสเก่ากลับมาแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับการทำอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะคะหรือแม้แต่เอกสารสัญญาต่างๆสมมติว่าเหมือนเนี้ยช่วงนี้จังจะเข้าซูมบ่อยใช่ป่ะคือมันจะมีปัญหาเข้าไม่ได้มีแบบคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างคือมันเหมือนถ้าในช่วงที่พุธถอยหลังอ่ะจะมีเหตุประมาณนี้เกิดขึ้นเยอะซึ่งของคุณก็เหมือนกันนะคะต้องระวังนิดนึงช่วงเวลานี้ถัดมาวันที่24พฤษภาคมดาวอังคารเข้าสู่ราศีเมษเรือนที่12ของคุณจริงๆอังคารเข้าเมษเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเรากลับไปบ้านเก่าบ้านเกิดเมืองนอนของเราอะค่ะเราจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เราจะมีความอังคารกลับไปเมษใช่ไหมก็จะมีความร้อนมีความกล้านะคะมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจมีความอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้ราศีเมษของคุณเนี่ยมันตกเรือน12ของคุณก็ต้องบอกว่ามันจะกล้าจริงนะแต่มันจะเป็นสิ่งที่คุณทำเบื้องหลังคุณไม่ได้เอาออกมาสู่เบื้องหน้าสักเท่าไหร่มันเป็นการที่คุณได้ลงมือทำหลายสิ่งหลายอย่างเต็มไปหมดเลยแต่ว่าคุณน่ะอยากจะทำให้มันเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังมากกว่านะเวลานี้อาจจะเป็นการให้คำปรึกษาคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ดูดวงฮีลลิ่งช่วยเหลือ
อยู่ในที่มืดๆอยู่ในที่เงียบๆหรือว่าอยู่ในเหมือนกับสิ่งที่มันไม่ค่อยมีคนอื่นเห็นคุณเท่าไหร่อะค่ะจริงๆจังหวะนี้โอกาสเก่าวนกลับมาจากคอนเน็กชันมาจากการที่คุณทำอะไรเบื้องหลังแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเรื่องการทำอะไรออนไลน์ผสมผสานกันคือดีมากๆอันนี้เกริ่นไว้นิดนึงเดี๋ยวถ้าใครสนใจโหราศาสตร์ที่เป็นคอร์สสั้นๆนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินเราเจอกันในวันนี้ซึ่งอันนี้อ่านดวงแล้วคือตรงกับที่จะเกิดขึ้นมากๆนะเพราะว่าพาร์ทเนอร์เราก็เป็นพฤษภแล้วใจเองก็เป็นพฤษภนะคะตรงนี้ราศีเนาะก็ถัดมานะคะจะมีวันที่30วันที่28พฤษภาคมศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภจริงๆจังหวะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเองก็เหมือนดาวศุกร์กับบ้านเกิดของคุณอีกนั่นแหละอะไรที่เกี่ยวข้องกับการได้เงินได้ทองเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าตัวเองจะรู้สึกได้ว่าตัวเองจะสวยมากขึ้นที่ผ่านมาดาวศุกร์อยู่ใน12ก็อาจจะเป็นภาวะเหมือนดาวคือบางคนน่ะได้เงินแบบแอบๆซ่อนๆหรือไม่ค่อยเปิดเผยหรือความรักที่ผ่านมาอาจจะแอบๆคบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเอาความรักเนี่ยออกมาเปิดเผยได้เมื่อศุกร์กลับมาเรือนที่1ของคุณแล้วก็อาจจะเป็นภาวะที่คุณได้ใช้คำว่ายังไงดีล่ะมันเหมือนกับที่ผ่านมาอาจจะคุยเยอะแยะมากมายเพราะศุกร์12เนาะบางทีมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหลายคนหรือว่าจะเป็นภาวะที่ไม่เปิดเผยอะไรเบอร์นั้นก็ได้นะคะตรงนี้เนาะเวลาที่ศุกร์เข้ามาเดือนที่1ของคุณเองแล้วก็มันจะเรื่องเงินเป็นสำคัญอะช่วงเวลาเนี้ยนอกจากสวยและรวยมากแล้วมันจะค่อนข้าง material นิดนึงอะอาจจะแบบไม่ต้องแบบหรูหราก็ได้นะแต่ว่าจะเน้นออกแนวมันต้องสวยต้องดูดีอะประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ศุกร์ก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนที่6ด้วยก็นำพามาซึ่งการหาเงินที่มันเป็นรูทีนไลฟ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคุณหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสัตว์เลี้ยงเกี่ยวข้องกับพวกการดำเนินชีวิตคือสุขเหมือนกับคุณจะกลับมาทำเงินที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นรูทีนอีกครั้งนึงอ่ะก็ได้นะคะ30พฤษภาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะก็จะเป็นตกเรือนที่2ก็การเริ่มต้นใหม่อ่ะค่ะพอดีกันเนาะมันก็นิวมูนกุมกับดาวพุธที่มันถอยหลังก็กลับไปทำโปรเจกต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างจะชัดเป็นไปได้เปิดตัวสิ่งใหม่ๆไม่ใช่สิเปิดตัวสิ่งที่เคยทำไว้แล้วแล้วกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการได้คิดลองทำแล้วคือด้วยความที่พฤหัสเนาะมันเซกทายกับนิวมูนครั้งนี้นะคะก็จะบอกถึงการได้เริ่มต้นที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวกับความโชคดีเนี่ยมันจะมาจากการอยู่เบื้องหลังคนเกี่ยวข้องกับการได้ช่วยเหลือคนฮีลิ่งคนแบบนี้ก็ได้แล้วจริงๆความที่พฤหัสของคุณเขาจะย้ายจากเรื่องคอนเนคชั่นมาเป็นในเรื่องของเรือน12ใช่ไหมการได้เสถละการได้ทำงานอยู่เบื้องหลังการได้ทำอะไรแบบแอบซ่อนการได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อก็เป็นไปได้เหลือเกินที่คุณจะเอาประโยชน์นี้นะคะมาใช้ได้เริ่มต้นใหม่กับการให้คำปรึกษาคนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะเห็นได้ว่านิวมูนมันทรายกับพลูโตนะคะต่อให้มันถอยหลังก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทรานส์ฟอร์มบางสิ่งบางอย่างการได้เริ่มต้นครั้งเนี้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพาร์ทเนอร์ซึ่งพาร์ทเนอร์เก่าแต่ว่าเก่าแบบเปลี่ยนนิสัยเป็นสันดานไปทำให้เกิดกลับมาได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือแม้แต่ผู้มีอิทธิพลเดิมๆก็ได้ที่เข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วก็นิวมูนก็คือเกิดขึ้นในราศีเมถุนดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธเกิดคู่กันแบบนี้มันคือย้ำเอมฟาไซส์ในส่วนของการได้เริ่มต้นช่องทางการหาเงินการได้เริ่มต้นการให้คุณค่าตัวคุณเองยิ่งคุณได้สอนได้คุยได้พูดหรือว่าได้สื่อสารคุณจะรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวคุณเองที่มากขึ้นแล้วถ้าสิ่งนั้นมันสามารถช่วยแชร์ช่วยเหลือคน encourage คนให้กำลังใจคน
ให้การเรียนรู้กับคนให้การศึกษาคนคุณจะยิ่งชอบมากๆเลยด้วยความที่เสาอยู่ในเรือนที่10แล้วมันฉากกับยูเรนัสอยู่แต่มันฉากเนิ่นนานแล้วเหมือนกันเนาะมันเป็นภาวะที่มันไม่ใช่ฉากแค่ยูเรนัสแต่มันฉากกับดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนของนิวมูนก็บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะต้องรับผิดชอบหลายอย่างหรือเกิดการกดดันบางสิ่งบางอย่างการรู้สึกถึงการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงความใช้คำว่ายังไงดีมันเหมือนกับเปลี่ยนโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างแบบเนี้ยก็ได้หรือว่าการที่ได้เริ่มต้นหาเงินครั้งนี้มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบเหมือนกันนะคะถัดมา3มิถุนายนนะคะดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะพุธเดินนำหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะคือคุณทำอะไรเริ่มได้เลยอ่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับไปรีใช่ไหมกลับไปพิจารณาทางความคิดทางการพูดทางการสื่อสารจังหวะนี้เดินหน้าค่ะได้ลอนช์คอร์สแน่นอนวันที่3มิถุนายนนะคะตรงนี้นะถัดมา4มิถุนายนเสาเดินถอยหลังเสาตอนนี้ตกในเรื่องของเรื่องของงานนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมาเกือบ2 3แต่2ปีครึ่งแล้วใช่ไหมเสาอยู่ในเรื่องของงานรับผิดชอบเยอะมากๆแล้วก็การทำอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะที่มันออกสื่อว่าคุณอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันเหมือนกับคุณต้องใช้ความลำบากเยอะหน่อยหรือแม้แต่การเรียนการสอนของคุณการจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ของคุณมันเหมือนกับคุณต้องรับผิดชอบเยอะคนมองมาเหมือนคุณจะมัวทำเรื่องนี้อยู่อย่างเดียวเนี่ยก็ได้ทีนี้หรือคุณนะต้องรับผิดชอบในเรื่องงานเยอะเพราะเวลาเสาร์เดือนที่10มันก็ฉากกับเดือนที่7เดือนที่1ก็คือตัวตนแล้วก็พาร์ทเนอร์ใช่ไหมอาจจะมีประเด็นในเรื่องพาร์ทเนอร์มาสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ว่าด้วยความที่เสาร์เดินถอยหลังแบบนี้ค่ะบางทีต้องระวังมากๆในเรื่องการสื่อสารด้วยเนาะ25องศาใช่ไหมก็การเป็นตัวตนการมีอีโก้การมีใช้คำว่าไงเหมือนกับเป็นตัวตนเองมากๆแบบเนี้ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนลดอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็คือด้วยความที่เสาถอยหลังระวังในเรื่องปัญหาเดิมๆนะจะวนกลับมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้หรือว่ากลับไปต้องพิจารณาถึงสิ่งที่คุณคือตัวคุณเองคนที่เป็นคือเสาเนาะเสามันมาจากความรับผิดชอบการสร้างระบบระเบียบแบบแผนแล้วก็การที่เขาเรียกว่าการบางครั้งก็เป็นความภาวะบอสซี่นิดหน่อยหรือว่าความรับผิดชอบเอาพูดไปแล้วด้วยความที่เสามันอยู่ในเรื่องงานคุณต่อให้เสาไปอยู่ในยูเรนัสคือการที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันต้องทำอะไรที่มันแปลกทันสมัยแต่มันต้องผสมมาด้วยความที่เป็นระบบแบบแผนมันจะไม่แปลกอย่างเดียวคือไม่ใช่ยูเรเนียสในเรนอยู่ในกลุ่มแบบนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเสาคือปรากฏว่าคุณเองต้องรับผิดชอบแล้วก็ใช้กฎระเบียบหรือว่าการวางโครงสร้างการมองอะไรให้มันเป็นโครงสร้างเข้ามาเยอะแยะมากมายทีนี้เวลาเสาถอยหลังบางครั้งอาจจะนำพามาซึ่งปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆแบบนี้ได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถัดมาวัน13มิถุนายนดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนก็คือเรือนที่2ของคุณนี่แหละก็เรื่องของการหาเงินนะหางานหาเงินของคุณก็เป็นจังหวะที่ดีมากจะพูดอะไรคนก็จะชอบมากแล้วคุณจะภูมิใจที่คุณได้พูดด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเซลฟ์แวลูใช่ไหมมันก็จะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าฉันจะมีคุณค่าเมื่อฉันได้พูดออกไปได้สื่อสารออกไปแล้วมันก็ยิ่งหรือไม่ก็แปลว่ายิ่งพูดยิ่งได้รวยอาจจะได้รถก็ได้นะเพราะว่าตกในทรัพย์สินเครื่องที่แล้วพุทธมันก็เป็นลักษณะของความทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้รถที่มันแบบดูทันสมัยสปอร์ตนิดนึงอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็พอมาวันที่14มิถุนายนนะคะฟูลมูนในสัจจีนะคะในราศีธนูก็ในส่วนของการหาเงินนะคะตัวตนสิ่งที่ทำกับตัวตนใจอยากมีแพสซีฟแต่สิ่งที่ทำก็คือยังต้องแอคทีฟอยู่แล้วมันด้วยความที่ฉากกับเนปจูนด้วยเนาะบางครั้งสิ่งที่ทำเนี่ยยังรู้สึกได้ว่ามันอาจจะ
ไปทางไหน มันจะไปทางไหนดีหรือรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะเห็นว่ามันมี t square แต่มันก็มีมินิตริกลที่ยังช่วยเหลือคุณอยู่แปลว่าทำเหอะบางครั้งสิ่งที่ทำมันอาจจะไม่ต้องมีระบบแบบแผนขนาดนั้นแต่คุณทำได้แบบปาฏิหาริย์คุณสามารถพูดสื่อสารเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นได้หรือว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณมากหรือว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เหมือนคือเหมือนกับสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยในการหาเงินครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้ 100% ชัดเจนนะว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมั่นใจฉันทำได้มันอาจจะไม่ได้พร้อมแต่อย่าลืมนะว่าความพร้อมมันไม่ได้มีจริงคือพร้อมที่สุดไม่มีมันมีแต่ทำทันทีแล้วก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นน่ะจะเห็นได้ว่ามันก็มีมุมดีๆเกิดขึ้นเงินเข้ามาพุ่งพับไม่ได้คาดฝันก็มีเข้ามาปฏิหาริย์เกิดขึ้นเส้นแรงพูดอะไรก็ใช่คนก็ชอบนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเป็นดึงเอาคนที่เราเคยแบบปฏิสัมพันธ์ผูกกุบุญผูกกรรมกันมาก่อนอย่างนี้มันกลับเข้ามานะแบบนี้ก็ใช้อย่างนั้นก็ได้นะทีนี้21มิถุนายนนะคะมันจะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งก็เป็นเรือนที่3ของคุณเวลาที่อาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยค่ะมันจะไปตกในเรื่องของตัวคุณเนาะนิสัยคุณอาจจะเนื่องจากเดือนที่3เป็นเดือนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารพูดคุยการเดินทางพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติแล้วราศีกรกฎคือการเป็นผู้นำแต่เราจะนำแบบเหมือนกับเป็นคุณแม่จะใส่ใจเขาจะมีความเข้าอกเข้าใจเขาเราจะนำแบบที่เราเข้าใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันไม่ใช่การเผด็จการทีนี้พุธขอโทษอาทิตย์คือตัวตนนิสัยกับเวลาที่มันเข้ามาสู่เรือนนี้จะบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องสื่อสารแบบซอฟต์มากขึ้นอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนที่4แสดงให้เห็นถึงการที่ตัวคุณเองอาจจะเชื่อมร่วมเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับคุณแม่เกี่ยวข้องกับอาจจะมีการคุยสื่อสารกับครอบครัวเยอะแล้วเราก็ต้องเหมือนพูดอะไรที่รักษาน้ำใจคนในครอบครัวเยอะมากขึ้นหรือว่าเป็นภาวะที่เราจะกลับไปคุยกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าหรือว่าการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อเกี่ยวข้องกับได้คุยกับคนที่อยู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนคุยกับครอบครัวมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะ22มิถุนายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมถุนก็คือเรื่องการเงินนั่นแหละค่ะได้เงินเข้ามาเยอะแยะเลยจากการสื่อสารของคุณใช่ไหมแล้วก็จริงๆพอ28มิถุนายนมันจะมีเนปจูนเดินถอยหลังเนปจูนของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนที่11นะคะมาน่าจะหลายปีแล้วนั่นจริงมันเดินทางทีมัน14ปีใช่ป่ะทีนี้มันเดินถอยหลังปกติเนปจูนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะตัวของเขานี่คือจะเป็นการฮีลลิ่งการเยียวยาการช่วยเหลือข้อเสียคืออาการโดนเอาเปรียบการเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเจนพอทีนี้มันเดินถอยหลังคุณก็จะเห็นความจริงเยอะขึ้นมองเห็นอะไรที่เป็นแฟกต์ความจริงจะไม่เบลอสักเท่าไหร่ก็จะเข้าใจแล้วว่าเหมือนเข้าใจอ่ะมันไม่ใช่การที่ปล่อยให้คนมาเอาเปรียบกันได้ง่ายๆหรือว่าจะมองโลกจากความเป็นจริงที่มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะถัดมาวันที่เท่าไหร่วันที่28มิถุนายนจะมีดาวนิวมูนเกิดขึ้นในแคนเซอร์กรกฎของคุณก็คือเป็นภาวะเดือนที่3ใช่ไหมเดือนที่3ก็คือการเรียนการสอนนี่แหละก็จังหวะเปิดคอร์สก็เดี๋ยวพูดคร่าวๆไว้ก่อนเลยนะเผื่อใครติดตามเนาะคอร์สเกี่ยวข้องกับการหาเงินนะคะเกี่ยวข้องกับอะไรนะ Money Astrology เรื่องการเงินนะคะก็ตามมาถึงตรงนี้ใครสนใจติดต่อมาได้นะไลน์มาส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้อ่าน Facebook YouTube สักเท่าไหร่นะก็มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเงินทีนี้ New Moon มันอยู่ในเดือนที่3ก็คือการเปิดคอร์สใช่ไหมการพูดการสื่อสารคุยนะคอร์สสั้นๆหรือว่าสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับเหมือนกับ
ผู้หญิงเกี่ยวข้องกับความเป็นครอบครัวเกี่ยวข้องกับการใช้feminine energy นะคะเกี่ยวข้องกับการที่คุณได้เริ่มต้นในเรื่องของการพูดอ่ะการ communication น่ะคุณจะทำได้ดีมากๆอยู่แล้วแล้วนิวมูนรอบนี้จะเห็นได้ว่ามันทรายกับดาวเสาร์ที่ถอยหลังไปแสดงว่าสิ่งที่ทำอะค่ะคุณสามารถทำได้เป็นระเบียบแบบแผนมากๆแน่นอน take action ลงมือทำได้เซกไทยอังคารนะพูโตทรายดาวศุกร์นะเวลานั้นก็คือจังหวะแบบการเงินมันเข้ามามหาศาลแน่นอนนะแต่ว่าที่บอกไปความคลุมเครือในใจยังมีคือมันจะไม่ได้ 100% แบบโอ้ฉันชัดเจนแน่นอนฉันทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันฉากกับเนปจูนใช่ไหมแล้วก็มีฉากกับพฤหัสจริงๆฉากพฤหัสส่วนตัวจะยังจะให้ความบวกอยู่นะคือมันก็โอกาสมันมีอ่ะแต่บางทีมันเหมือนคุณอาจจะอยากทำมากเกินไปอยากจะให้มากเกินไปแล้วให้ไม่ทันอะไรเงี้ยก็ได้นะคะให้ข้อมูลสอนมากเกินอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้สามารถทำได้ตามต้องการขนาดนั้นใจใหญ่แต่ว่าทำได้ไม่ตามนั้นอ่ะคือพูดอย่างนี้นะทีนี้วันที่5กรกฎาคมก็จะมีอังคารเข้าสู่ราศีพฤษภเดือนที่1ก็เป็นช่วงที่แอคทีฟมากจริงๆต้องบอกงี้นะเวลาอังคารไปอยู่เดือน12อ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกถึงการแบบพลังงานตกได้ depressed ซึมเศร้าหรือรู้สึกแบบเหนื่อยเป็นพิเศษหรือว่าไม่ค่อยออกตัวออกแรงออกเจอคนมากมายสักเท่าไหร่หรือว่าระวังอุบัติเหตุนิดนึงทีนี้ด้วยความที่พอวันที่5กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีพฤษภเรือนคุณเองใช่ไหมมันจะเป็นภาวะที่คุณกล้าทำโน่นทำนี่มากมายแต่นี้อังคารกับพลูโตฉากการระวังนิดนึงเนาะผู้มีอิทธิพลต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องราชการด้วยระวังหน่อยอาจจะต้องทำหลายครั้งหรือว่าผิดพลาดอะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ศัตรูลับระวังหน่อยพาร์ทเนอร์ระวังหน่อยนะคะทีนี้วันที่5กรกฎาคมดาวพุธก็เข้าสู่ราศีกรกฎก็เป็นช่วงเวลาที่นี่แหละจังหวะการสื่อสารพูดสอนคือคนจะชอบอ่ะพูดแล้วดูสวยกว่าเดิมอะไรเงี้ยพูดแล้วเหมือนคุณแม่อะไรเงี้ยมีคนชอบช่วยเหลือแล้วก็ดึงดูดคนเก่าๆเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยจะเปิดสอนพูดคุยต่างๆคือคนจะชื่นชอบมากอาจได้เดินทางเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นนะเดินทางไปสถานที่แบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่กรกฎใช่ไหมถ้านึกว่าไปที่ไหนหรอจำนึกถึงมันน่าจะเป็นเหมือนสถานที่ที่เป็นครอบครัวอาจจะเป็นอะไรบ้านแม่ละเด็กหรอไปทำไมแม่ละเด็กอาจจะเป็นเหมือนกับที่เที่ยวที่เหมือนเด็กๆเหมือนดิสนีย์แลนด์ในสมมุตินะมันจะเป็นแนวๆนั้นนะเหมือนเป็นอะไรที่คนที่แบบเป็นครอบครัวไปกันประมาณนี้นะคะทีนี้13กรกฎาคมอ่ะก็จะมีฟูลมูนในราศีแคปปี้ในมังกรมังกรเดี๋ยวนะถูกใช่ไหมทำถูกใช่ไหมเนี่ยฟูลมูนในมังกรมังกรอยู่ไหนมังกรอยู่นี่พฤษภอยู่นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะมันจบลงได้แล้วก็อาจจะเป็นภาวะใช้คำว่าไงดีเหมือนกับเป็นการเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็ได้นะใครที่รู้สึกว่าอยากจะได้เหมือนทำเอกสารทำสัญญาทำวีซ่าขอสัญชาติต่างๆนานาเนี่ยมันจบลงแล้วคุณจะรู้แล้วว่าอนาคตคุณเอาไงไปไงต่อทำยังไงต่อนะคะซึ่งจริงๆจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณน่าจะปลดปล่อยน่าจะรีลีฟมากขึ้นเดี๋ยวนะแจงทำอะไรอ๋อแจงใส่ไม่เป็นไรมันเหมือนกันแล้วก็อาจจะจบคอร์สหรือว่าอาจจะเป็นการได้เดินทางหรือว่าอาจจะเป็นการ
ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับการทำการตลาดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่มากขึ้นนะคะกว่าเดิมก็ได้เช่นกันอันนี้ชาร์จไม่เป็นไรแจงนับไปใหม่เนาะมันไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเรื่องชาร์จนะคะแล้วก็โอเคฟูลมูนเสาร์เป็นช่วงที่ถ้าจะเห็นได้ว่าคือคุณเองก็อาจจะไปตกในเรื่องของงานแล้วก็โอกาสที่เข้ามานะคะคุณจะทราบแล้วแหละว่าจะเอายังไงจะไปยังไงต่อจะทำต่อไหมหรือจะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความชัดเจนกับชีวิตมากขึ้นเดี๋ยวแจงพูดสรุปให้แต่ละท็อปิกแล้วกันนะตรงนี้นะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะเดี๋ยวหยิบไพ่ให้หนึ่งใบ discipline ก็เขาบอกว่าการที่มี discipline ระเบียบวินัยชัดเจนนะคะคุณก็จะสามารถสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ใช่แบบว่าทำตามอารมณ์แต่ว่าทำให้มันเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันเหมือนแปรงฟันต้องทำก็ตามนั้นนะคะเรื่องเงินนะคะก็คือเรื่องเงินเนี่ยหลักๆมันจะมาจากเรื่องสุขภาพนะเป็นไพ่ health นะคะก็เราถ้าเราดูดีคุณดีสวยขึ้นนะคะส่งแสงสว่างคือเห็นใครเห็นก็สุขให้เธอแบบดูดีจังเลยเธอดูสุขภาพดีดูแข็งแรงเลยเงินคุณจะมาแน่นอนนะคะเรื่องของสุขภาพอ่ะไพ่ดาวเกิดขึ้นก็ต้องปลดปล่อยสิ่งที่ตัวเองความอยากของตัวเองเช่นอยากกินหวานอยากกินเค็มอยากกินมันปลดปล่อยไปได้มันก็จะทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นได้นะคะแล้วก็การเรียนนะคะตรงนี้เป็นไพ่ judgment เหมือนคุณต้องตัดสินใจบางอย่างเมื่อกี้ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่9ก็เข้าใจว่าหลายคนเหมือนกับถ้าต้องตัดสินใจเรื่องการเรียนแบบนี้ค่ะมันถึงเวลาแล้วที่ฉันตัดสินใจได้หรือว่าเรียนจบแล้วนะคะ chapter แล้วนะคะตรงนี้นะแล้วก็ความรักนะคะเป็นไพ่ pride ก็คือช่วงนี้คุณจะรักตัวเองมากนะ I love myself and I see myself in everyone ก็คือเวลาคุณรักตัวเองมากพออะค่ะจริงๆจังหวะตรงนี้มันมีมูลฟูลมูลใช่ไหมในเรือนตัวคุณเองในเรือนที่สองคุณจังก็ว่ามันย้ำแบบ emphasize อะแบบสิ่งที่คุณเป็นคุณรักตัวเองมากขึ้นเวลาคุณรักตัวเองมากขึ้นคนที่เห็นคุณเขาก็รักคุณเหมือนคุณให้เกียรติตัวคุณเองคนที่เข้ามาเขาก็ให้เกียรติคุณซึ่งฉันใดฉันนั้นมันเป็นไปได้อยู่แล้วก็ตามนั้นเมื่อคุณรักตัวคุณเองมากพอคนอื่นก็จะมองเห็นคุณแล้วก็รักคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ